ปี2022ปีทองของเกษตรกรหลายๆคนนะคะที่กำลังเจอปัญหาวิกฤตโควิดสินค้าเกษตรขายไม่ได้ราคาผลผลิตตกต่ำอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่เราเจอกันอยู่แล้วประจำนะคะแต่จริงๆที่คุณโอกล้าออกมาพูดว่าปีนี้จะเป็นปีทองของพวกเรานั่นมีเหตุผลค่ะข้อแรกเลยก็คือว่าปีนี้ค่ะเทรนด์ในการเลือกซื้ออาหารเทรนด์ในการที่เขาจะเอาของเข้าปากเนี่ยคนที่ซื้อหรือผู้บริโภคอะค่ะเขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีวิกฤตโควิดเรามีฝุ่นละออง PM 2.5 หรือเรามีโรคต่างๆเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้คนเราเนี่ยค่ะหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเวลาจะซื้อของอะค่ะอันไหนที่จะเป็นออร์แกนิกอันไหนที่เป็น NC อันไหนที่มีแบบสารเคมีน้อยๆเนี่ยคนจะให้ความสนใจแล้วเขาจะยอมจ่ายด้วยนะคะสิ่งนี้ที่เขาทานเข้าไปเขารู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพเขาควีนโอจะยกตัวอย่างนะคะเพื่อนๆของควีนโอใกล้ตัวเลยอะค่ะหลายๆคนมากๆที่เขาเริ่มที่จะทานเนื้อสัตว์น้อยลงแต่ว่าหันมาทานโปรตีนจากพืชอะค่ะมีเป็นแบบเขาเรียกว่าเบดแพลนส์เป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวหรือไม่ก็เป็นเต้าหู้แล้วก็เป็นผักผลไม้ที่มาจากสวนออร์แกนิกไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะที่ดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพอันนี้ค่ะมันเป็นเทรนด์ของคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะใครที่กำลังปลูกผักปลูกพืชผลไม้ต่างๆนะคะควีนโออยากจะแนะนำให้เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะและที่สำคัญนะคะพืชผักอินทรีย์หรือว่าออร์แกนิกพวกนี้ค่ะขายได้ในราคาดีคนซื้อเขามีกำลังซื้อแล้วเขายินยอมที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพเขาค่ะข้อที่2คือเทรนด์สำหรับผู้สูงอายุค่ะคนที่ทำงานประจำแล้วเกษียณออกมาใช้ชีวิต slow life กลุ่มนี้นะคะก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่มีกำลังซื้อสูงสูงอะค่ะเพราะว่าเขาเกษียณแล้วแล้วบางคนภาระเรื่องลูกเต้าเรื่องเลี้ยงดูหรือว่าเขาเรียกว่าทำงานเพื่อปลดหนี้ต่างๆพวกนี้จะเริ่มหมดแล้วเขาก็จะมีใช้ชีวิตในวัยเกษียณบางคนก็หันไปปลูกพืชปลูกผักบางคนก็อาจจะไปเขาเรียกว่าปลูกต้นไม้เป็นอาชีพเสริมหรือจริงๆไม่ใช่เป็นอาชีพด้วยซ้ำนะคะปลูกด้วยความรักปลูกเพราะว่าความชอบอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีต้นไม้ขายอย่างที่อยู่ข้างๆควีนโอเนี่ยค่ะต้นแคคตัสหรือว่าเป็นกระบองเพชรอะค่ะก็สามารถเป็นอีกพืชนึงที่เขาเรียกว่าคนนิยมปลูกเยอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ค่ะนอกจากมีกำลังซื้อที่สูงแล้วเขายังมีเวลาว่างมากขึ้นด้วยเขาเพิ่งจะเริ่มเข้ามาอยู่ในยุคของออนไลน์อาจจะเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในออนไลน์อาจจะเคยไปซื้อของในตลาดอาจจะเคยแบบว่าจ่ายตังสดซื้อแต่ว่าตอนนี้ค่ะเขาเริ่มหันมาเล่น Facebook หันมาสั่งของทางออนไลน์หันมาออนไลน์มากขึ้นเขามีเวลาว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเป็นอีกกลุ่มนึงที่มีกำลังซื้อสูงๆดังนั้นแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสทองของพวกเราเลยค่ะให้เราปลูกพืชผลไม้ที่ดีๆมีคุณภาพใครที่มีต้นไม้อยู่ก็สามารถที่จะส่งขายต่างประเทศหรือว่าเจาะกลุ่มผู้สูงอายุคนที่หลังเกษียณแล้วก็ได้อะไรก็ตามอะค่ะที่คุณสามารถมองเห็นโอกาสโดยใช้เทรนด์2เทรนด์นี้ค่ะเป็นตัวประกอบการตัดสินใจของคุณคุณโอเชื่อมากๆเลยนะคะว่าคุณจะขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นและที่สำคัญค่ะไม่ได้ต้องลำบากเพราะกลุ่มพวกนี้เขาจะเป็นคนที่ตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้นลองดูนะคะควีนโอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าควีนโอควีนออฟฟู้ดค่ะ